ยกตัวอย่างค่าเสื่อมราคาก่อนเช่นค่าเสื่อมราคานะได้มาวันที่11พฤศจิกายน63คำถามคือวันที่เราจะคิดค่าเสื่อมราคาเราจะคิดกี่วันครับจนถึงสิ้นปี63เราก็จะบอกว่านับวันแรกด้วยดังนั้นนับวันที่11พฤศจิกายนด้วยเมื่อนับวันที่11พฤศจิกายนด้วยเนี่ยหลักการที่ผมจะทำอย่างนี้นะครับเวลาเป็นค่าเสื่อมราคาผมจะทำอย่างนี้เลยเดือนพฤศจิกายนมีกี่วันลงท้ายด้วยยนมี30วันลบวันที่11ไอ้คำว่าลบวันที่11เนี่ยคำว่าลบวันที่11ก็คือวันที่ได้มาหมายความว่าเรากำลังไม่นับวันที่11เพราะเราลบวันที่11แปลว่าไม่นับวันที่11ถูกไหมฮะแต่หลักการของค่าเสื่อมราคาบอกว่าต้องนับวันที่11ด้วยแต่เพื่อเป็นการง่ายไงเราก็เลยเอาจำนวนวันลบวันที่ซื้อมาเลยแต่เราต้องการนับวันที่11ด้วยดังนั้นเราจึงต้องบวก1เสมอก็คือบวกในวันที่11ด้วยเพราะเราลบ11แล้วแปลว่าลบเราไม่นับวันที่11แต่ในความจริงค่าเสื่อมราคาต้องนับวันที่วันแรกด้วยมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าเดือนพฤศจิกายนมีกี่วันเราก็เอา30ลบ11แล้วบวก1ก็คือบวกวันที่เราได้มานะครับก็จะกลายเป็น20วันของเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือถ้าเกิดเราจะนับจริงๆเลยว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมี20วันจริงหรือเปล่าเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะฮะ11พฤศจิกายน12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วนับเลยครับว่าได้20วันจริงป่ะก็นับวันที่11พฤศจิกายนด้วยแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 16 7 8 9 20ก็คำตอบคือ20วันดังนั้นทุกครั้งที่คิดค่าเสื่อมราคานะฮะเราเอาจำนวนวันใน1เดือนลบวันที่ได้มาแล้วบวก1เสมอเพราะเรานับวันแรกด้วยมันก็คือ20วันต่อไปนะฮะถ้าเราต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคาถึงสิ้นปีเดือนธันวาคมก็ต้องมานับอีก31วันดังนั้นยอดคำนวณค่าเสื่อมราคาณตอนที่ได้มาถึงสิ้นปี63ก็คือ51วันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นวันนะครับนับวันแรกด้วยในส่วนของการคำนวณดอกเบี้ยไม่นับวันแรกเนี่ยคุณก็ทำอย่างนี้นะครับ